สวัสดีครับน้องทิกเกอร์แพรขอสวัสดีเด็กๆที่กำลังดูพวกเราอยู่ด้วยนะครับคลิปนี้น้องทิกเกอร์เอาอะไรมารีวิวครับรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวมาแล้วตามที่เด็กๆนะครับได้เคยแนะนำไว้ครับนี่พอเล่จัดมาแล้วครับอันนี้เป็นรถใช้เป็นบังคับมือนะครับไม่ใช่รีโมทบังคับนะครับเอามาแกะเลยครับทิกเกอร์จัดการเลยตอนนี้ทิกเกอร์ทำการแกะกล่องออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับแล้วก็ประกอบตัวรถเข้าด้วยกันทั้งหมดแล้วมาขอดูรายละเอียดเลยครับนี่ดูใกล้ๆนี่คือที่พ่นที่พ่นใช่มาพ่อดูหน่อยพ่อดูหน่อยคนปอมันเนี้ยนี่ครับรูปทรงสวยงามมากๆเลยครับคันก็เล็กกระทัดรัดดีครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปครับล้อหลังมีลานอันนี้เป็นระบบลานที่ล้อหลังนี่ครับทิกเกอร์แนะนำแล้วสวยงามครับรายละเอียดลูกเล่นอะไรดูนะโอเคดีครับมาทิกเกอร์ลองเล่นดีกว่าครับให้ดูว่าที่ตัวเกี่ยวด้านหน้านี้นะครับสามารถถอดออกได้ทิกเกอร์ถอดเลยดึงขึ้นลูกดึงขึ้นตรงๆ นี่นะครับสามารถดึงออกมาได้ด้วยทิกเกอร์ถอดโชว์ละโอเคแล้วก็นี่ก็จะวิ่งที่เป็นข้างหลังจะเป็นที่ตีนะครับเอาไว้สำหรับตีดินด้านหลังนี้นะครับนี่ก็จะวิ่งตีปื๊ดไปอย่างนี้โอเคแล้วครับสวยงามทิกเกอร์ประกอบด้านหน้าประกอบนี่ครับจะมีล็อกอยู่นี่ครับพอประกอบแล้วก็จะเป็นรถเต็มคันแบบนี้ครับไปเกี่ยวรถเกี่ยวไปเลยวิ่งเลยตอนนี้รถเกี่ยวข้าวครับมีเพื่อนมาอีกหนึ่งคันครับเป็นรถเอาไว้สำหรับรองนะครับเป็นรถรองทิกเกอร์ไปเลยนี่ครับทำงานไปคู่กันเลยครับอันนี้เรามีทั้งรถเกี่ยวแล้วก็มีรถรองด้วยครับสวยงามครับอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยรุ่นอะไรเจ้าหนุ่มไวไฟป่ะฝากเด็กๆที่ดูอยู่ด้วยนะครับช่วยกดถูกใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับฝากกดถูกใจและกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปสนุกๆจากพวกเราได้ทุกวันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่บ๊ายบายครับ บ๊ายบาย